สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจค่ะเราจะมาเรียนเรื่องการแนะนำตัวกันค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อมาตอยเป็นพิธีกรช่องบล็อก A แบบนี้คือการแนะนำตัวแบบคนไทยแล้วคนญี่ปุ่นล่ะคะเขาแนะนำตัวกันแบบไหนแบบนี้ต้องให้อาจารย์สิริวัลและอาจารย์สวัสดะมาช่วยอธิบายมาตอยแล้วล่ะค่ะคลาส A กับจันสิริวัลและจันสวัสดะสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะคอนนิชิวะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเรียนการแนะนำตัวเองกันบ้างนะคะการแนะนำตัวเองในภาษาญี่ปุ่นเมื่อพบกันในครั้งแรกจะมีคำพูดที่พูดว่าはじめまして、はじめまして แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะจากนั้นเราก็จะต้องบอกว่าเราชื่ออะไร私は沢田です私は沢田ですแปลว่าผมชื่อสวัสดะนะครับแล้วก็จะบอกว่าดิฉันเป็นคนไทยหรือเป็นคนญี่ปุ่นไทยจินですเป็นคนไทยค่ะญี่ปุ่นจินですเป็นคนญี่ปุ่นครับและสุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยคำว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะどうぞよろしくどうぞよろしくค่ะเราจะมาลองทบทวนกันอีกครั้งนะคะはじめまして私は沢田です日本人ですどうぞよろしくค่ะเป็นไงกันบ้างคะหวังว่าคงจะได้รู้จักการแนะนำตัวอย่างเบื้องต้นกันแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะมาต้าอายมาโชสายโยนาราเพื่อนๆอย่าลืมไปทบทวนและฝึกออกเสียงให้ถูกต้องนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ